นับสนุนโดยบริษัทเคนเซ่นปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอ็กซ์เพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอย่าเผือกนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่เลยนะเคนเซ่นนะฮะแล้วก็นี่อาร์เมอร์เอ็กซ์คุณผู้ชมนะฮะบ้านใครที่มีเชื้อรามีเด็กมีคนแก่มีคนผู้ป่วยเขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของภูมิแพ้นะฮะเด็กอ่อนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้อาร์เมอร์เอ็กซ์ในฉีดพ่นได้เดี๋ยวท้ายรายการเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะสำหรับข่าวนี้เขาบอกว่ากะหรี่ควรเป็นแค่แกงชื่อแกงไม่ใช่ชื่อคน ชอบกินไหมฮะกะหรี่พับปูผัดผงกะหรี่แล้วก็แกงกะหรี่ทำไมแม่เน้นไปคำหลังจังเลยก็มันต้องให้ชัดเจนพอเราออกภาษาไทยต้องให้ชัดเจนคนในห้องนี้อยากเป็นใจจะขาดแต่ว่าไม่ได้อยากจะเป็นแม่ครัวทำแกงกะหรี่แต่ทำไม่ได้นึกว่าอยากเป็นอย่างอื่นนะแม่นะยังไงฮะค่ะชิปปี้สิรินค่ะทวิตแรงค่ะด่าใครก็ไม่รู้นะคะกะหรี่ควรเป็นชื่อแกงไม่ใช่ชื่อคนค่ะหลังจากที่ทวิตลงใน Twitter ส่วนตัวนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามารีทวิตกันแบบละมากมายเลยค่ะพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันอย่างล้นหลามบางก็ว่าต้องเป็นประเด็นรักร้าวของเธอกับอองตวนอดีตหนุ่มคนสนิทแน่นอนที่ลดสถานะกันไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ของมือที่3ที่หลายๆคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่านะคะนะฮะแต่เขาด่าแรงนะใช่เนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดมีใครมาด่าแม่อย่างเงี้ยแม่จะพูดว่าไงรู้ไหมยังไงคะแม่สมมุติว่าหนูพูดซิด่าจะด่าแม่แบบที่พูดขอโทษค่ะแม่ค่ะพูดเลยกะหรี่เป็นชื่อแกงไม่ใช่ชื่อคนขอบคุณค่ะทำไมอ่ะแม่อยากเป็นมานานแล้วแม่อยากเป็นมานานแล้วเป็นกระทั่งอำเภอแม่ตายแล้วคนไม่สวยจะเป็นได้เหรอผีจะมาเป็นได้เหรอต้องคนสวยคนแซ่บถึงจะเป็นได้ถ้าใครมาด่าเราอย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปโกรธเขาเลยนะไม่บอกขอบคุณมากงั้นต่อไปให้มีคนด่าหนูขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะที่อุตส่าห์ให้ตำแหน่งอันสูงศักดิ์นี้ให้สำหรับหนูยังเป็นได้แต่พี่ไม่มีสิทธิ์เป็นโอ้ยสวยไปอีกแต่ถ้าเกิดมีใครมาด่ามาคาร่าอย่างนี้มาคาร่าจะตอบว่าไงลูกขอบคุณค่ะวะกล้าขอบคุณถ้ามัคคาราเป็นแม่จะเลิกเป็นทำไมอ่ะแม่เสียศักดิ์ศรีหมดอ่ะนิโคลีนขอเคลียร์ปมถูกโยมือที่3รักร้าวน้องชิปปี้กับน้องอองตวนค่ะก็หลังจากที่สาวชิปปี้เขาก็ทวีตในทวีตส่วนตัวนะคะเรื่องว่ากะหรี่ควรเป็นชื่อแกงเนี่ยคือคนเนี่ยเขาก็จับโยงไปที่เป็นสาวนิโคลีนหรือเปล่าแต่ว่านิโคลีนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาคือเขาสนิทกับอองตวนเนื่องจากว่าอองตวนเนี่ยเขาเป็นแฟนของเลน่านะคะคือเขาเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2ในการประกวด Miss World ปี2018เขาก็เลยสนิทกันค่ะเพจเจ๊มอย108นะคะก็โพสต์ข้อความทำนองว่าอองตวนพาสาวหน้าคล้ายนางงามดังขึ้นคอนโดข้างสอนอโชคชัย4แล้วก็มีรายงานถึงแฟนเก่าข้างสอนอโชคชัย4ได้เหรอมันต้องไปขึ้นข้างสอนอวะไม่รู้อ่ะแม่แบบเนี่ยเขาบอกว่าคอนโดอยู่ข้างสอนอโชคชัย4โอ๊ยแต่เขาสวยอ่ะอ๋อเหรอนะคะแล้วพอแบบเหมือนข่าวไปเข้าหูชิปปี้เขาก็เลยโพสต์ทวีตลงนะคะแล้วตกลงนิโคลีนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงวันที่19นี้นะฮะน้องนิโคลีนนะฮะก็เดี๋ยวดูกันต่อไปคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมาด่าพี่อย่างนี้พี่จะไม่สนใจพี่จะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยมาซาร่านี่ยังไม่โดนด่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามาซาร่าเป็นหลายคนเลิกพี่คนหนึ่งพี่จะเลิกเป็นสงสารมาสคาร่าจะเลิกเป็นพี่ก็จะไปแจ้งความจับมาสคาร่าข้อหาค้าประเวณียิ้มนั่นน่ะยิ้มอยากเป็นนั่นน่ะอยากเป็นนั่นอีมาสคาร่าอยากเป็นจะขาดนั่นน่ะอยากเป็นไหมเห็นไหมสั่นหัวแบบนี้เลยอ่ะใครก็ได้ช่วยมาซื้อนางหน่อยไม่มีทำไม no นางเคยไปแถวพัดพงแล้วเราเป็นไงอ่ะแม่โอ้ยฝรั่งเดินตามเต็มเลยตามทำไมอ่ะนางไปขโมยของ ไม่ได้ตามซื้อนะตามไปตีเออนั่นแหละเอออ่ะมากันต่อเลยนะฮะน้องแอบพับที่ราบใกล้ชิดตุมตามตุมตามไหนตุมตามเชิญยิ้มหรอตุมตามเดอะสตาร์เดอะสตาร์เหรอนี่แหละในงานวันเกิดของดิวอริสราค่ะก็คุณแอนะคะพัทธิราบเดี๋ยวแล้วอีกคนนั้นคือใครอ่ะข้างบนน่ะมาตูมมาแม่ว้ายตายหาใช่ไหมฉันนึกว่าเป็นมาตูมเต๋อมาฉันนึกว่าแจ็คกาลีน
มาเต้นนะหนูว่าเป็นหนูว่าเป็นมาเต้นแต่หนูว่าเป็นแจ๊กเกอรีนทำไมอ่ะแม่เหมือนแจ๊กเกอรีนมากใช่ไหมแม่เหมือนแจ๊กเกอรีนแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยทุกคนเป็นมดแม่หมดแจ๊กเกอรีนบวกอันนี้ไงมาดามมดเหมือนมาดามมดด้วยเออนะคะหลังจากที่มีข่าวค่ะไปงานวันเกิดของดิวอลิสรานะคะก็คือคุณตุมตามกับคุณแอร์พันธิราค่ะสาวไซมินินะคะเขาก็เหมือนว่าลงรูปคู่กันค่ะซึ่งก็สาวจ้าจ๋าเขาก็เลยไปเม้นว่าเขาบอกว่าเขาไปลงก่อนว่าแม่สอนว่าไม่ให้เล่นกับไฟเนี่ยค่ะแล้วก็สาวจ้าจ๋าเนี่ยเขาก็เลยไปเม้นนะคะเม้นว่าไหนบอกว่าจะไม่เล่นกับไฟนี่แหละค่ะแม่ค่ะเออจีบกันหรือเปล่าจีบกันหรือเปล่าเนี่ยใครบอกว่าจะไม่เล่นกับไฟอีอีอย่างเงี้ยจีบกันแม่เรื่องเนี้ยเขาจะจีบกันก็เรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบของดิฉันค่ะนั่นลูกใครอ่ะอันนี้ลูกใครอ่ะเออลูกใครน่ากินจังนะฮะลูกใครอ่ะเนี่ยอ๋อเฮ้ยหุ่นเขาขนาดนี้เหรอแม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเมื่อเอกนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกไว้นะฮะเรามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษใครบ้านที่มีเชื้อราใครบ้านที่มีกลิ่นอับรักษายังไงก็ไม่หายใครที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้หรือใครที่มีคนแก่แล้วก็เด็กนะฮะอยากจะให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยสะอาดสดใสสดชื่นแล้วก็ดับกลิ่นอับต่างๆถ้าเป็นชนิดขวดอย่างเงี้ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยจะอายุการใช้งานจะอยู่ที่ครั้งละ30วันค่ะต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดให้ทางบริษัทเนี่ยไปพ่นเนี่ยไปพ่นจะมีเครื่องพ่นราคาเป็นแสนนะเครื่องนะไม่ใช่ราคาที่ไปพ่นนะเครื่องพ่นเนี่ยราคาเป็นแสนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1ปีอายุการใช้งานแล้วเขาจะรีเช็คได้ตลอดเลยว่าบ้านของคุณเป็นยังไงสะอาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราสรรพสิ่งต่างๆหายไปมากน้อยขนาดไหนเขาจะตรวจให้หมดเลยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะใช่แล้วค่ะก็คือโปรโมชั่นที่1นะคะขนาดเล็ก3ขวดราคา999บาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่2นะคะขนาดเล็ก1ใหญ่1ราคา 1,499 ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ค่ะขนาดเล็ก2นะคะแล้วขนาดใหญ่1 7,999 บาทแต่ว่าไม่ว่าจะซื้อขนาดไหนก็จะได้รับหมอนค่ะนะคะคุณผู้ชมสนใจนะฮะที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กอ่อนหรือบ้านที่มีคนเป็นโรคภูมิแพ้หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยขับรถฉีดในรถก็ได้ออกฤทธิ์ดีมากเพราะว่ามันชอบแดดตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปตามโรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆแล้วเราไม่มั่นใจในสถานที่ที่เราไปนอนเนี่ยฉีดพ่นไปก่อนเลยในห้องน้ำหมอนผ้าห่มผ้านวมแล้วก็ต่างๆที่เราต้องไปแตะต้องใช้งานมันเนี่ยฉีดตัวนี้เข้าไปก่อนเลยนะฮะเขาจะไปฆ่าเชื้อราต่างๆเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอายุการใช้งานของเขาฉีดครั้งนึงได้อยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพ่นของบริษัทเนี่ยไปฉีดทั้งบ้านจะอยู่ได้1ปีนะฮะสนใจโทรไปได้เลยที่เบอร์029313755ย้ำนะครับ029313755พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากินขนมเยมัสคาร่าติดคอเลยพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาเปิดวาร์ปนะฮะปุ๊กกี้ชลาล่าเธอเป็นใครนะฮะขาอยากเคตั้ง52กิโล52กิโลจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่หรือจะถูกใส่ไฟต้องติดตามกันพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ